ิกเนี่ยพูดถึงคุณวิโรจน์ตอนหนึ่งว่าถ้าพลาดถือต้องยืดอกรับแต่ถ้าจงใจถือก็พูดไม่ออกจริงๆคุณวิโรจน์ก็เลยตอบกับคุณนิกเลยบอกว่านิกระวังนะเตือนแค่นี้แหละสิ่งที่คุณนิกพูดไว้เนี่ยบันทึกไว้หมดแล้วเป็นห่วงนะดูแลชีวิตดีๆก็เป็นการตอบโต้กลับย้อนทวนความกันนิดนึงเมื่อคืนในรายการข่าวสามมิติ คุณถาปณีเอียดศรีชัยนะฮะหรือว่าคุณแยมหนึ่งในผู้สื่อข่าวของ ITV ณตอนนั้นปัจจุบันนี้ก็ทำงานอยู่ที่ช่อง3ไปเปิดข้อมูลชุดเป็นคลิปนะฮะของการประชุมผู้ถือหุ้นเขาเป็นการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์คือไม่ได้มีการนั่งประชุมในที่ประชุมใหญ่ๆแล้วก็มีคนจดบันทึกไม่มีเป็นการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนและมีช่วงนึงที่ประธานนะที่ทำหน้าที่ประธานในการประชุมเนี่ยนะครับได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่ามีใครอยากจะสอบถามประเด็นอะไรยังไงเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแล้วก็มีคนถามเสร็จก็มีคำตอบไอ้คำถามคำตอบเนี่ยนะฮะการพูดในคลิปที่คุณถาปณีเอามาเปิดเมื่อคืนกับรายงานการประชุมเนี่ยมันไม่ตรงกันโดยสรุปเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเป็นการประชุมพูดคุยระหว่างผู้ที่ทำหน้าที่ประธานในการประชุมเนี่ยนะฮะตามที่มีการลงลายมือนะครับก็คือคุณคิมสิริทวีชัยนะครับซึ่งก็เป็นผู้บริหารแล้วก็มีการพูดถึงการสอบถามเข้ามาของผู้ถือหุ้นผู้แทนผู้ถือหุ้นอยู่2คนด้วยกันนะฮะคนแรกที่พูดถึงก็คือคุณพานุวัฒน์ขวัญยืนนะครับแล้วก็คนที่2ก็คือคุณวิวัฒน์คล่องประกิตนะฮะคุณวิวัฒน์คล่องประกิตในตัวของที่ประชุมโดยคุณคิมเนี่ยนะฮะได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแล้วก็บอกว่าคนที่สอบถามคนแรกคือคุณพานิวัฒน์คนที่สอบถามคนที่สองคือคุณวิวัฒน์นะฮะคือคุณวิวัฒน์อ้าวเรากลับไปดูในเอกสารที่เผยแพร่กันก่อนหน้านี้ทีมงานเอาเอกสารขึ้นมานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือรายงานการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566โดยบริษัท ITV จำกัดมหาชนนะฮะโดยเอกสารเนี่ยนะฮะที่ระบุก็คือเอกสารฉบับนี้เป็นรายงานการประชุมนะครับเป็นรายงานการประชุมนะฮะซึ่งมีการทำมีการผลิตและก็มีการระบุชัดเจนมีการเซ็นชื่อรับรองด้วยนะฮะทีมงานดูลายเซ็นหน้าสุดท้ายก็จะมีคนที่เซ็นชื่อรับรองก็คือคุณคิมสิริทวีชัยนะฮะทำหน้าที่ประธานลองซูมเข้าไปอีกหน่อยว่ามีใครที่เป็นคนบันทึกหรือว่ากรรมการเลขานุการนะครับซึ่งในคนที่บันทึกหรือในคนที่เซ็นเนี่ยปกตินะฮะคุณน้องมุ้ยท่านผู้ชมนะครับปกติอย่างผมเนี่ยเวลาต้องเซ็นเอกสารนะฮะจะเซ็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับนะจะต้องมีการทีมงานหยุดตรงนี้ก่อนนะฮะหยุดไว้นะครับจะต้องมีการอ่านแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ตรวจทานนะครับว่ากระบวนการต่างๆที่มีการพิมพ์เข้าไปในรายงานการประชุมเนี่ยถูกต้องไหมตรงไหมใช่ในสิ่งที่เราประชุมหรือเปล่าข้อที่จริงมันเป็นอย่างไรทีมเลขาไปดูซิกรรมการผู้ตรวจสอบแล้วก็แก้ไขไปดูซิคุณจิตชายมุสิกบุตรลงไปตรวจสอบไปดูซิยืนยันไหมตามนั้นไหมคุณจิตชายไปตรวจสอบไปดูแล้วยืนยันตามนั้นคุณจิตชายก็ลงมือเซ็นชื่อของผมนะในกองข่าวก็จะมีน้องทิพย์ที่เป็นธุรการข่าวนะเป็นคนทำเป็นคนตรวจสอบตรวจทานดูแล้วก็ลงนามให้เราก่อนชึกหนึ่งนะฮะเสร็จปุ๊บเราก็จะมาตรวจสอบเรามาดูก่อนนะมันใช่มันตรงจริงไหมถ้ามันไม่ตรงแล้วก็วงกลมเอาไปแก้ไขอันนี้มันไม่ใช่ไม่จริงนะผมไม่ได้พูดแบบนี้นะผมไม่ได้พูดแบบนี้นะเสร็จก็ไปแก้ไขให้ถูกต้องตามที่เราพูดแล้วก็จะลงลายมือชื่อรับรองพอยต์สำคัญมาหยุดที่ตรงนี้นะฮะคุณคิมเนี่ยนะฮะที่ได้พูดเนี่ยกับเอกสารเนี่ยไม่ตรงกันทีมงานไปดูในส่วนของคนที่นะครับสอบถามตามรายงานการประชุมนะฮะตามรายงานการประชุมในเอกสารระบุว่าคนแรกที่สอบถามก็คือนายวิวัฒน์คล่องประกิตนะฮะนายวิวัฒน์คล่องประกิตผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองถามว่าหากคดีความทั้งหมดจบลงแล้วเนี่ยบริษัทจะมีปันผลหรือไม่มีแผนดำเนินการธุรกิจอย่างไรจะเข้าตลาดหลักทรัพย์อีกหรือไม่หรือมีแผนจะชำระบัญชีคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่คำตอบนี่นะฮะเราก็ทีมงานหยุดก่อนนะฮะเราเอามาจาก
รายงานผู้ถือหุ้นนะฮะท็อปนิวไม่ได้อยู่ดีๆไปเขียนข่าวเองไม่ได้ไปทำรายงานพิเศษขึ้นมาเองแล้วเอามาจากรายงานของผู้ถือหุ้นที่เผยแพร่นะฮะอยู่ในรายงานการประชุมของบริษัทนะครับนี่นะฮะทีมงานอยู่ไว้ตรงนี้นะครับคุณวิวัฒน์นะครับคุณวิวัฒน์ก่อนแล้วก็ตามด้วยคุณพานุวัฒน์นะฮะแต่เมื่อสักครู่ที่เป็นคลิปเสียงที่เผยเนี่ยนะฮะกลายเป็นคุณพานุวัฒน์ก่อนแล้วก็เป็นคุณวิวัฒน์ทีหลังนะฮะเพราะว่าท่านประธานเนี่ยตอบนี่คือตอบทางด้านคำถามของคุณพานุวัฒน์ก่อนนะฮะแล้วมันมีเสียงกระโดดอยู่กึกนึงนะฮะโดยสรุปประเด็นที่ไม่ตรงกันก็คือประเด็นที่คุณพานุวัฒน์ถามว่านะฮะบริษัท ITB ยังมีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่นะครับในรายงานนะฮะเนี่ยในรายงานที่ขึ้นหน้าจอท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะนะครับหยุดนะฮะปัจจุบันบริษัทยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกตินะฮะตอบเท่านี้นะฮะแต่ไปดูคำตอบที่ทางด้านของคุณคิมเผยแพร่ผ่านคลิปนะฮะที่ตอบนะครับประเด็นเนี้ยที่ตอบบอกว่าไม่มีการดำเนินงานใดๆนะฮะไม่มีการดำเนินงานใดๆนะฮะอันนี้เป็นพอยท์ที่เหตุผลเนี่ยนะฮะไม่มีการดำเนินงานใดๆก็รอให้คดีสิ้นสุดก่อนนะครับจบตามนี้นี่คือคำตอบกำลังบอกว่าทั้งสองอันเนี่ยระหว่างเสียงกับรายงานนี้ไม่ตรงกันปัญหามันมีช็อตกระโดดอันอื่นไม่มีกระโดดแต่อันนี้มันมีกระโดดนะฮะอันนี้มันมีกระโดดท่อนนี้ท่อนเดียวที่มันมีกระโดดฟังมาตั้งแต่ต้นจนไปตอบคำถามที่สองจนแทบจะปิดรายงานการประชุมแล้วเนี่ยนะฮะไม่มีกระโดดเลยนะการกระโดดแปลว่าอะไรนะฮะหลายๆคนที่นึกภาพไม่ออกเวลาท่านผู้ชมเวลาเราปล่อยเสียงแหล่งข่าวนะครับเวลาเสียงยาวเขาพูดมา5นาทีมีท่อนสำคัญอยู่ประมาณสัก30วินาทีแต่ท่อนสำคัญนี้อาจจะอยู่ใน2ห้วงเวลาใน5นาทีนี้ทีมงานรายการเราปกตินะเราก็จะตัดนะตัดเอาท่อนนี้ตัดเอาท่อนนี้มาต่อกันเพื่อให้เชื่อมกับประโยคตัดไอ้น้ำน้ำออกหลายคนบอกว่าที่กระโดดเนี่ยเป็นลักษณะของการอีดิเตอร์หรือว่าการตัดท่อนนี้หรือเปล่าอันนี้ตั้งเป็นคำถามนะฮะเดี๋ยวทีมงานเรากำลังไปค้นหาเอาไฟล์ต้นฉบับท่อนจริงที่ยาวๆแบบไม่มีการกระโดดเนี่ยข้อที่จริงจะเป็นอย่างไรไม่ได้หมายความว่าคุณถาปณีหรืออะไรไปตัดนะฮะเรียนว่าเข้าใจว่าคุณถาปณีก็จะได้รับต้นฉบับมาแบบนั้นเรากำลังพูดถึงว่าเราจะไปประสานเพื่อจะเอามาจากต้นทางจาก InTouch หรือว่าจาก ITV นี่คือ point นะฮะส่วนเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องร้อนทั้งวันตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาจนมาถึงณปัจจุบันนี้เรื่องนี้ก็ยังร้อนแรงกันอย่างต่อเนื่องอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะฮะอดีตกกต.หลังจากที่ได้ดูคลิปดูอะไรต่างๆแล้วอาจารย์สมชัยว่าอย่างไรบ้างคุณตั้งข้อสังเกตเหมือนกันค่ะอาจารย์บอกว่าตัวเองก็ดูคลิปเนี่ยซ้ำไปซ้ำมากว่า10รอบแล้วก็มีข้อสังเกตที่ต้องให้ความเป็นธรรมก็คือ1มันเป็นประเด็นที่พูดถึงว่าคลิปเนี่ยมันมีการสะดุดหลายคนก็ตั้งคำถามแบบนี้เขาบอกว่าคลิปเนี่ยมันมีการสะดุดระหว่างเอ่ยคำถามและคำตอบที่สำคัญคล้ายกับเป็นการบันทึกที่ไม่ต่อเนื่องหรือว่าตัดบางประโยคออก2อาจารย์สมชัยเนี่ยพยายามจะโทรไปหานะคะคุณแยมเนี่ยแล้วก็ไปสอบถามว่าเทปเนี้ยได้มาสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรก็บอกว่าได้มาสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วไม่มีการตัดต่อนะแต่ว่าสะดุดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเรื่องของสัญญาณเน็ตหรือไม่ก็เลยโทรไปสอบถามผู้สื่อข่าวอีกรายหนึ่งแล้วก็ให้ดูซ้ำๆแบบนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ามันมีโอกาสที่มันจะมีการชนคัดการขึ้นนำบางส่วนเนี่ยมาต่อกันเพราะ1คือภาพสะดุด2มุมกล้องขยับสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าอยากที่จะให้หาผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หรือถ้ามันมีคลิปหลักฐานเต็มๆบันทึกเสียงพยานบุคคลมาคิดว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นสิ่งที่จะเป็นหลักฐานในการระบุได้ขณะเดียวกันล่าสุดนี้นะคะก็มีการโพสต์ข้อแนะนำสำหรับหลักฐานใหม่ของ ITV เขาบอกว่าคนที่พบหลักฐานเนี่ยควรจะนำหลักฐานส่งมอบให้กับกกต.โดยมีการรับรองเพื่อให้กกต.เนี่ยใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาทั้งคดีอาญามาตรา151แล้วก็คดีส.ส.ที่ถือหุ้นสื่อขณะเดียวกันค่ะถ้าไม่มีการส่งให้กับกกต.ถือว่ามันเป็นความจริงที่ปรากฏจากข่าวที่รับรู้โดยทั่วไปกกต.เนี่ยสามารถนำไปพิจารณาเองได้หรือไม่คำตอบคือได้และไม่ได้ดีที่สุดเลยคนที่มีหลักฐานมีคลิปนี้ต้องส่งไปให้กับกกต.ขณะที่กกต.ได้รับแล้วเห็นว่าเป็นหลักฐานที่สามารถเชื่อถือได้กกต.สามารถวินิจฉัยยุติเรื่องนี้และ
ไม่มีการดำเนินคดีอาญาเพื่อแล้วก็ไม่สามารถจะส่งต่อไปกับศาลรัฐธรรมนูญได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะที่ก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะเรื่องของคลิปเรื่องของหลักฐานว่าส่งให้กับกกต.เลยแล้วกกต.จะว่ายังไงก็ไปอยู่ขั้นตอนอันนั้นต่อไปด้วยด้านคุณรังสิมันโรมนะฮะเมื่อเช้าเดินทางมาที่เจรตำรวจแห่งชาติไปติดตามคดีสว.ทรงเอหรือว่าสว.อุปกิจนะฮะที่ร้องกันอยู่และมีการย้ายนายตำรวจที่ไม่เป็นธรรมนะและส่วนหนึ่งก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องหุ้นสื่อไอทีวีของคุณพิธาด้วยนี่แหละนะครับล่าสุดมีการเปิดเผยทั้งคลิปทั้งบันทึกการประชุมที่ไม่ตรงกับคลิปต่างๆเนี่ยคุณรังสิมันโรมบอกว่าวันนี้ที่พรรคก้าวไกลเนี่ยจะมีการแถลงข่าวโดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนนะฮะเราเช็คดูแถลงประมาณสัก 11:30 แล้วนะอยู่ตอนนี้อยู่ระหว่างของการแถลงนะครับทางด้านของนายชัยธวัฒน์จะดูนะว่าตอนนี้มีขบวนการทางการเมืองอยู่บ้างเบื้องหลังจริงหรือไม่นะครับซึ่งเบื้องต้นนายชัยธวัฒน์นะบอกว่าน่าจะมีอยู่จริงเมื่อดูนะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าคลิปดังกล่าวอาจจะมีการตัดต่อหรือไม่รังสิมันโรมบอกว่าคงไม่ตัดต่อหรอกและตนเชื่อมั่นในตัวของคุณแยมผู้สื่อข่าวช่อง3คิดว่าตัดต่อนะคิดว่าตัดต่อไปทางช่อง3หรือที่ตัวพี่แยมนี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรการรายงานข่าวต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงนะฮะและยังพูดถึงผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รวมถึงผู้บริหารของ ITV ก็ต้องออกมาชี้แจงเพราะการปลอมแปลงบันทึกการประชุมมีความผิดทั้งพรบ.บริษัทมหาชนรวมถึงขบวนการทางการเมืองที่มีความรุนแรงด้านข้อกฎหมายมีความพยายามที่จะคืนชีพ ITV มาทำลายหรือเข้ามาดำเนินการทางการเมืองซึ่งก็ต้องชี้แจงเรื่องนี้อยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามต่อกรณีคุณนิกแสงสิรินาวินอดีตผู้สมัครนะของพรรคภูมิใจไทยตอนนี้เป็นอย่างไรที่ออกมาให้ข้อมูลว่ามีวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่สื่อนำเสนอด้วยนายรังสิมันโรมบอกว่าอันนี้ไม่รู้ก็เดี๋ยวให้นายนิกได้ชี้แจงตัวนี้เพิ่มเติมก็แล้วกันนะฮะซึ่งประเด็นเรื่องนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรขณะที่ทางด้านของพรรคก้าวไกลนะฮะโอ้โหมากันเป็นชุดๆไม่ว่าจะเป็นเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนะฮะได้ออกมาโพสต์นะครับอันนี้โพสต์แต่เมื่อคืนบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีการลากไส้กลุ่มอำนาจที่เกาะกินประเทศนี้ที่ทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์หากตัวเองและพวกพ้องนะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องถึงเวลาที่ความจริงจะไล่ล่าและจะขุดเอาข้อมูลทั้งหมดออกมาเปิดเผยว่าใครอยู่เบื้องหลังโอ้โหนี่คุณเพชรกรุณพลนี่มาเดือดเลยนะฮะมาเดือดแบบไม่ได้กลัวแบบว่าจะเผื่อใจอะไรไว้เลยนะซึ่งตอนนี้ก็แถลงอยู่นะก็ต้องดูเป็นยังไงเดี๋ยวก็รอติดตามแต่เมื่อเช้าวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะฮะไปออกรายการกับคุณสรยุทธ์ที่ช่อง3คือรายงานพิเศษก็ออกจากช่อง3นะตอนเช้าคุณวิโรจน์ก็ไปที่ช่อง3เหมือนกันนะฮะพูดหลายเรื่องหลายประเด็นเหมือนกันนะคุณม้วยค่ะก็แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์ข้อความเนี่ยผ่านทาง Facebook ใช่ก็คือประเด็นเรื่องนี้แหละว่าเขาอยากที่จะให้บริษัท ITV เนี่ยต้องมาชี้แจงว่าทำไมรายงานการประชุมมันถึงไม่ตรงกับคำตอบที่ประธานเนี่ยตอบที่ประชุมไม่เป็นไรเดี๋ยว ITV เขาออกมาแน่นอนเดี๋ยวอินชัดออกมาแน่นอนค่ะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยประเด็นเรื่องนี้แหละมันอาจจะเป็นการเข้าข่ายไหมพฤติกรรมการทำรายงานการประชุมเท็จหรือไม่อย่างไรเป็นการกลั่นแกล้งหรือเปล่านะก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะอีกคนหนึ่งที่เป็นปมประเด็นแล้วก็หลายคนเนี่ยหยิบยกมาพูดถึงก็คือคุณนิกนะจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะซึ่งคุณนิกเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์กับรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้บอกว่ายืนยันนะบอกว่าบริษัทเองเนี่ยกำลังดำเนินกิจการตามสื่อวัตถุของประสงค์ตรงเนี้ยคลิปแบบนี้ถูกนำเสนอไปเป็นยังไงบ้างนะเขาก็เลยบอกว่าเอาล่ะคือตรงนี้เขาก็อธิบายอย่างชัดเจนไปยืนยันว่าข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงไม่มีทุกอย่างที่เป็นจุดยืนรวมการต่างๆไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมาพูดคำว่ากลั่นแกล้งกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยคราวนี้มันมีบางช่วงบางตอนเนี่ยนะคะที่เขามีการพูดถึงระหว่างคุณวิโรจน์กับคุณนิกคือคุณนิกเนี่ยพูดบอกว่าพูดถึงคุณวิโรจน์ตอนหนึ่งว่าคือถ้าพลาดถือต้องยืดอกรับแต่ถ้าจงใจถือก็พูดไม่ออกจริงๆอันนี้ชัดเจนพูดถึงกรณีของคุณพิธาถ้าคุณพิธาพลาดแล้วไปถือเนี่ยนะฮะก็ต้องยืดอกรับแต่ถ้าจงใจถืออันนี้พูดไม่ออกจริงๆแปลว่าอะไรฮะจงใจถือแล้วยังแถหรืออะไรประมาณแบบนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ต้องไปตีความกันเอาเองคุณวิโรจน์ก็เลยตอบกับคุณนิกเลยบอกว่านิกระวังนะเตือนแค่นี้แหละ
สิ่งที่คุณนิกพูดไว้เนี่ยบันทึกไว้หมดแล้วเป็นห่วงนะดูแลชีวิตดีๆก็เป็นการตอบโต้กลับขู่กันไหมเนี่ยอันนี้ถือว่าขู่เป็นห่วงนะนิกนะดูแลชีวิตตัวเองดีๆนะดูแลชีวิตดีๆนะโอ้โหนะท่านวิโรจน์คุณนิกก็เลยบอกว่าเหรียญมี2ด้านนะครับท้ายที่สุดคุณแล้วก็บอกว่าถามว่านิกทำเองหรือมีคนสั่งให้ทำเพราะว่าถ้ามีคนสั่งให้ทำเนี่ยเขาก็เป็นห่วงความปลอดภัยเรื่องความห่วงใยจริงๆนะก็บอกแบบนี้นะคะก็คือเป็นการแบบถามกันว่าตกลงแล้วทำเองหรืออย่างไรทำไมถึงเปิดปมประเด็นอันนี้เกิดขึ้นมาครับซึ่งคุณนิกเองนะก็ยืนยันโดยตลอดนะครับบอกไม่หรอกครับตนยึดหลักข้อเท็จจริงถูกว่าตามถูกผิดว่าตามผิดตนมีจุดยืนของตนประชาชนควรที่จะรู้ข้อเท็จจริงถ้าคุณกล้าถือแล้วมันกระทบกับไอทีวีขนาดนี้คุณทำร้ายสื่อนะนี่ส่วนที่มีคนบอกให้ทำหรือไม่นั้นน่ะไม่มีครับผมใส่เสื้อพรรคภูมิใจไทยไม่ควรทำพฤติกรรมแบบนี้ด้วยซ้ำแต่ที่ผมทำคือผมทนไม่ได้ที่ผมทำคือผมทนไม่ได้นะครับคุณสรยุทธ์ก็เลยถามต่อบอกว่าเอาละที่โพสต์เมื่อ24เมษายนระบุว่านักการเมืองที่กำลังถือหุ้นไอทีวีเตรียมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและมอบตัวกับกกต.ด้วยแล้วครับน่ะอันเนี้ยหลังจากเนี้ยมีกระบวนการในการร้องเรียนคุณพิธามาจริงๆคุณนิกตอบว่าอย่างไรคุณนิกก็ตอบคุณสรยุทธ์บอกว่าตนทราบข้อมูลที่นายพิธาถือหุ้นตั้งแต่วันที่8เมษานะฮะ8เมษามีการส่งไลน์เรื่องนี้กันเต็มไปหมดไม่ใช่มีตนคนเดียวที่รู้ส่วนการโพสต์ข้อความต้องการจะสื่ออะไรถ้าไม่ใช่เป็นเกมการเล่นงานของนายพิธาอันนี้คือสิ่งที่คุณสรยุทธ์ถามคุณนิกก็ตอบบอกว่าก็เหมือนเป็นการเตือนทั้งนี้ยืนยันว่าไม่มีใครจ้างวานตนทำเองทั้งนี้ตนวางแผนจะร้องเรียนเองด้วยซ้ำโดยปรึกษาทนายคนหนึ่งว่าถ้าว่าจ้างให้ไปร้องกกต.เสียเงินเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้มีการร้องนะครับนี่ก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวเนื่องที่ถามตอบโต้กันไปกันมานะฮะซึ่งประเด็นนี้ก็ร้อนจริงๆนะน้ำหนักวันนี้จึงต้องไปตามอยู่ที่พรรคก้าวไกลเมื่อเช้าคุณพิธาเดินทางมาถึงที่พรรคสื่อก็พยายามที่จะไปสอบถามคุณพิธานะฮะแต่ที่สุดเจ้าตัวก็ไม่ได้เจอสื่อใช่ไหมใช่ไม่ได้บายบายแบบนี้ไม่ได้เจอค่ะก็บอกเหมือนบายบายแล้วเขาก็คือจากการรายงานของสื่อนะบอกว่าคุณพิธาเนี่ยนั่งรถตู้มาอยู่ด้านหน้าแล้วก็ให้รถเนี่ยไปรับบริเวณปากทางเข้าพักก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้สอบถามอะไรแล้วก็ช่วงระหว่างที่เป็นรอยต่อตรงสะพานเดินข้ามตรงนี้ก็มีแค่ยิ้มแย้มทักทายโบกมือเท่านั้นนะคะไม่ตอบคำถามใดๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของปมประเด็นหุ้นสื่อแล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วง11 โมงครึ่งเนี่ยที่พรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็แถลงเรื่องของประเด็นหุ้นสื่อเหมือนกันคุณพิธาก็ไม่ได้ตอบอะไรไปดูในมิติของนักกฎหมายกันหน่อยนะฮะอันนี้เป็นคนนอกแล้วนะไม่เกี่ยวกับในกระบวนการต่างๆแต่ว่าเป็นนักกฎหมายที่ก็จะได้แสดงความคิดความเห็นนะต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายทนายเดชากิติวิทยานันท์นะฮะทนายความชื่อดังนะได้มีการโพสต์คลิปตอบปมร้อนแรงกรณีคลิปที่ประชุมไอทีวีเนี่ยนะครับโดยทนายเดชาบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องนะเรื่องนี้นะที่ไม่ตรงกันระหว่างคลิปกับรายงานการประชุมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานที่ประชุมคนรับรองรายงานการประชุมกรรมการผู้สอบทานและแก้ไขก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายถ้าผิดนะฮะถ้ามีกระบวนการที่ตรวจสอบและผิดโทษนี่ก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะโทษประมวลกฎหมายบทลงโทษตามมาตรา216เกี่ยวกับการลงข้อความเท็จหรือการไม่ลงข้อความสำคัญในเอกสารบริษัทนะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1ล้านหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้เป็นความผิดตามพรบบริษัทมหาชนนะฮะนอกจากนี้เอกสารหลุดลอดออกมาเกี่ยวกับการเลิกจ้างนะครับเมื่อวันที่8มีนาคม50เนี่ยนะฮะซึ่งกรรมการบริษัทไอทีวีเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดอันนี้ไม่สามารถทำประกอบธุรกิจอะไรได้แล้วเพราะสำนักนายกได้บอกเลิกสัญญาไปและยังมีเกี่ยวข้องกับมาตรา215นะครับก็คือความผิดของคนที่รับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัทมหาชนก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่าใครเกี่ยวข้องบ้างใครจะติดคุกบ้างก็มีผลประกอบเกี่ยวกับคดีแบบนี้อ้าวโดยสรุปว่ามันมีกฎหมายมหาชนนะมันค่อนข้างจะโทษแรงนะใครที่ทำใครที่เกี่ยวข้องก็เตรียมรับไปกันละกันหลายคนก็สอบถามนะว่าเอ๊แล้วกระบวนการของการรายงานการประชุมต่างๆเขาต้องส่งไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนนะฮะแล้วแบบนี้รายงานที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับรู้รับทราบในประเด็นเรื่องนี้หรือเปล่า
ล่าสุดมีรายงานที่ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเรื่องนี้มาด้วยใช่ไหมฮะค่ะก็บอกว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีการรายงานทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนเท่านั้นแต่ไม่ได้มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมทุกบริษัทซึ่งกรมเนี่ยมีหน้าที่รับรายงานการประชุมตามระเบียบของบริษัทมหาชนคนที่รับผิดชอบการประชุมเนี่ยคือคนที่ลงนามรับรองการประชุมนั้นๆไม่ว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ถือหุ้นเนี่ยต้องไปสอบถามเพื่อให้คนรับผิดชอบเนี่ยชี้แจงกันเองภายในว่าทำไมรายงานการประชุมเนี่ยไม่ตรงกันเพราะว่าอำนาจของกรมเนี่ยไม่ได้ไปตรวจถึงตรงนั้นรายงานมาอย่างไรกรมก็ดูตามนั้นที่สุดแล้วจะต้องไปร้องแล้วก็ไปขอเอกสารกันเองอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะก็ชี้แจงอย่างชัดเจนนะคะด้าน InTouch นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่นะครับใน ITV นะฮะโดย InTouch โดยคุณคิมสิริทวีชัยนะครับกรรมการผู้อำนวยการบริษัท InTouch Holding จำกัดมหาชนนะครับได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เรื่องแจ้งกรณีที่เป็นข่าวของบมจ. ITV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอินทัชเนี่ยนะฮะเรียนกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับตามที่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ITV จำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทอินทัชโฮลดิ้งจำกัดมหาชนถือหุ้นอยู่ร้อยละ 52.92 ปรากฏตามสื่อที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจกับสาธารณชนในขณะนี้บริษัทรับทราบข้อมูลและได้ให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของ ITV ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นและหากมีประเด็นใดๆที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทาง ITV จะดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะอันนี้เรียนด้วยความเคารพนะฮะประธานที่ประชุมหรือการพูดคุยณวันนั้นก็คือคุณคิมเองนะฮะซึ่งคุณคิมก็น่าจะได้ตอบไปเลยว่าตัวเองพูดว่าอย่างไรข้อเท็จจริงมันคืออย่างไรจบเลยนะฮะเพราะคนคนเดียวกันทั้งนั้นนี่ก็คุณคิมนะฮะให้ตรวจสอบคุณคิมกรรมการผู้อำนวยการก็คุณคิมนะฮะแต่เราก็เอาละด้วยความเป็นบริษัทมหาชนเรื่องของความเชื่อมั่นเรื่องของการตรวจสอบตรวจทานน่าจะเป็นบทสมบูรณ์ที่สุดนะฮะ